ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพบกับปูออนอนงอยู่สุขนะคะค่ะน้องณัฐนลีสุรพลานันท์ค่ะกับรายการฟังสบาย Flying Singไม่ว่าจะนั่งหรือว่าจะยืนนะคะเราก็ทำท่าได้หมดเลยนะคะใช่อาจจะแบบว่าไม่ถนัดนิดนึงเพราะว่าเคลื่อนไหวได้แต่ช่วงบนเราก็จะพยายามจัดรายการในหลายๆรูปแบบนะคะค่ะอาจจะมีแบบว่าเทปหน้าอาจจะไปนอกสถานที่ถ้ามีโอกาสพาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ไปชมกับทัศนียภาพของประเทศไทยของเรานะคะตัวประเทศเลยนะคะเราทำรายการท่องเที่ยวกันเลยดีไหมนั่นสิอยากอยู่แต่วันนี้เราก็จัดอยู่ในห้องก่อนนะคะแต่ว่าก็มีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้นะคะวันนี้รู้สึกหิวก็เลยคิดว่าอยากจะพูดเรื่องอาหารนิดนึงอาหารคงไม่นิดนะคะเห็นเมื่อกี้แวบแวบพังแวบพังแวบไม่นิดเลยนะคะเริ่มหิวอาหารเริ่มอาหารเริ่มส่งกลิ่นหอมแต่พยายามหักข้ามใจไว้นะคะแต่หลักๆของเรานะคะก็เป็นรายการเพลงนะคะใช่ค่ะไม่ใช่รายการอาหารนะคะกรุณาอย่าเข้าใจผิดนะคะไฟซิงเราก็นำบทเพลงนะคะที่เพราะๆนะคะเพราะหลายๆเพลงเลยนะคะนำมาเรียบเรียงใหม่นะคะแล้วก็นำมาร้องในสไตล์ของการประสานเสียงนะคะประสานเสียงบ้างนะคะมีทั้งหญิงนำชายนำผัดกันนำบ้างในยุคสมัยนี้ใช่ค่ะไม่มีช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังนะคะใช่เราเท่าเทียมเสมอกันนะคะบทเพลงก็เหมือนกันนะคะก็นำเสนอในรูปแบบของการประสานเสียงนะคะมีเพลงอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้นะคะก็จะนำเสนองานของการแต่งนะคะของคุณครูสมพศสิงสุวรรณนะคะก็มี2บทเพลงนะคะเพลงแรกก็คือเพลงจรัญมโนเพชรนะคะแล้วก็เพลงสุดแสนรักนะคะโดยเฉพาะเพลงแรกนะคะก็เป็นการประพันธ์ขึ้นโดยเพื่อรำลึกถึงคุณครูจรัญมโนเพชรใช่ค่ะกับไม่นานนะใช่กับผลงานที่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเสียงเพลงเป็นบุคคลปูชนียบุคคลแห่งทางด้านดนตรีของประเทศไทยเราเลยนะคะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันดีกว่าไหมคะเดี๋ยวพบกับอาหารในช่วงหน้าค่ะOh, oh, 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 o
ดวงใจช่วงนึงนะคะค่ะฟังเพลงพ่อๆไปแล้วนะคะค่ะสองเพลงนะคะกับพวกเราเดี๋ยวช่วงนี้มาถึงช่วงที่รอคอยแล้วนะคะพี่ปูเร็วช่วงที่แบบว่าจะได้เมื่อกี้บอกแล้วบอกแล้วว่ามีอะไรมาฝากคุณพี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มีขนมมาฝากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นขนมอะไรนะคะค่ะเดี๋ยวขอเชิญสุดหล่อของเรานะคะสุดหล่อของเรานะคะน้องนนท์นะคะน้องนนท์นะคะยกมานะคะต้องโอเคย่อตัวต่ำนิดนึงจะได้เห็นหน้าพี่นับชิ้นอยู่นะนับชิ้นอยู่นะเดี๋ยวจะให้น้องนนท์มาชิมด้วยนะคะเป็นอาหารง่ายๆสบายๆนะคะเนี่ยนะคะเอาน้ำหลบก่อนเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือขนมกุ้ยช่ายนะคะบางคนอาจจะเรียกกุ้ยช่ายไม่อาม่าบางทีก็เรียกกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนะคะก็แล้วแต่สำเนียงอันนี้เป็นแบบทอดไหมคะใช่เป็นแบบทอดนะคะจริงเขาก็มีแบบนึ่งธรรมดาด้วยอันนี้เป็นแบบทอดนะคะถ้าใครรักษาสุขภาพนิดนึงนะคะก็อาจจะเป็นแบบแค่นึ่งธรรมดานะคะพอเจ๊ไม่ไหวน้ำจิ้มไหมคะยาขอร้องออกอากาศอยู่นะคะหอมมากค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะสำหรับต้นกุ้ยช่ายเนี่ยกุ้ยช่ายนะคะจริงๆก็นำไปทำประกอบอาหารนะคะอันนี้ใช้ใบนะคะแต่ว่าเราก็สามารถใช้ดอกนะคะที่เรานำไปทำมีดอกด้วยเหรอคะใช่ค่ะผัดดอกนำไปผัดใช่ใช่ผัดดอกกุ้ยช่ายใส่เต้าหู้แล้วมีใส่อะไรเลือดหมูใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ตับหมูนะคะที่เราเคยกินนะคะอันนั้นก็มีประโยชน์นะคะถือว่าเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ดอกนะคะนำไปผัดอันนี้ก็จะเป็นส่วนของใบนะคะใบแล้วก็นำมาทำเป็นขนมกุ้ยช่ายนะคะที่เราไหลๆแล้วเห็นกันบ่อยๆนะคะไม่พูดอะไรน้ำลายไหลนะคะตอนนี้หอมมากหอมมากยิ่งทอดใหม่ๆนะคะจะกรอบอร่อยนะคะมีเจ้าอะไรที่แบบเด็ดๆไหมอ่ะเคยได้ยินไหมคะน่าจะเป็นเจ้าที่ตลาดอะไรตลาดอะไรตลาดพลูถูกต้องนะคะเด็ดมากเลยแต่ว่าก็ระวังให้ดีนะคะมีปูปลอมปูจริงอะไรตอนนี้มันก็เยอะแยะไปหมดเลยแต่พี่ปูเคยชิมไหมคะเคยชิมอยู่เกิดทันอยู่ใช่ไหมคะอาม่าเคยพาไปทานอยู่ก็เมื่อสักก่อนเลย20ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอะอะไรอย่างเงี้ยเด็กแล้วตอนนี้ก็ไม่เด็กแล้วหรอคะค่ะ20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะชิมกันเลยดีกว่าไหมชิมกันเลยหอมมากระวังติดฟันนะเดี๋ยวกลัวค่ะเรามีวิธีการนี่มันรายการเพลงหรือรายการอาหารคะเดี๋ยวขอชิมชิ้นนี้มันก็ดูดิคือน้ำลายชิมให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็จิ้มน้ำจิ้มนะคะสำคัญนอกจากตัวกุ้ยช่ายเองแล้วคะสำคัญที่น้ำจิ้มด้วยนะคะต้องปรุงให้อร่อยมีรสเผ็ดนิดหน่อยนะคะขอชิมเป็นคนแรกทีหลังเวลาบอกคุณแม่บ้านนะคะเวลาเสิร์ฟกุ้ยช่ายมันยอดมากต้องเสิร์ฟไม้จิ้มฟันด้วยเหรอคะไม่ใช่เวลาชิมอาหารมันต้องหน้าได้สิโอ้พระเจ้าพระเจ้ายอดมันจอดมากอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้ายอดมาจอดมากไม่ถูกทั้งสองคนพระเจ้าพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าจอดไม่ใช่มันยอดมากเออใช่ถูกพระเจ้าจอดเอากินไปจะให้กินจริงๆอ่ะอายแล้วเนี่ยอายไหมคะอายไหมความเป็นปกติการกินอย่างนั้นอร่อยถ้าแม่เห็นแม่จะว่าไหมเนี่ยแม่เคร่งเรื่องนี้อยู่เรื่องมารยาทแม่เคร่งแม่เคร่งใช่ไหมคะเคร่งอันนี้แม่เคร่งแล้วเหรอคะอือดีนะที่แม่เคร่งตาจิ้มน่าเกลียดมากเลยชวนน้องๆกินกินด้วยกันไหมคะอือไม่ชิมหน่อยมาน้องแบบตายแล้วน่าเกลียดมากเลยอ่ะขอชิมได้ไหมคะพี่เริ่มหิวนะคะจริงๆมันใกล้เวลาอาหารแล้วล่ะแต่ว่าเผอิญว่าเรายังต้องอัดรายการกันต่อนะคะยังไม่เสร็จภารกิจนะคะพี่ปูมาฟังเพลงกันดีกว่าไหมก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตเคี้ยวกันนิดนึงนะคะในช่วงที่2นะคะเราก็มี3บทเพลงที่จะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็จะมีชื่อเพลงว่าแรงบันดาลใจสุดสายรุ้งแล้วก็คนเดียวในดวงใจนะคะเป็น3บทเพลงที่เราได้คัดสรรเลือกมานะคะขออนุญาตนะพี่พูดไปก่อนยังเคี้ยวอยู่พูดประกันยังเคี้ยวอยู่ยังเคี้ยวอยู่นะคะขออนุญาตในบางอารมณ์ที่ไม่ค่อยสุภาพออกอากาศนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังคงไม่เป็นว่าไม่ว่าอะไรนะคะเคี้ยวอย่างสุภาพค่ะไม่อ้าปากค่ะไปฟังเพลงกันดีกว่าค่ะขออนุญาตเคี้ยวนิดนึงนะคะเ
็นรองสุดบรรเทา
สำหรับกุ้ยช่ายของเราอร่อยมากค่ะยิ้มมากค่ะโชว์ฟันสวย ทีหลังทานอาหารกุ้ยช่ายนี่จะต้องพกไม้จิ้มฟันไปด้วยนะคะเอ้ยพี่ปูแต่ว่าถ้าเรามีวิธีการกินที่ถูกต้องนะคะมันก็จะไม่ติดมีวิธีด้วยหรอจริงแค่กุ้ยช่ายเนี่ยนะเราก็ต้องกินอย่างสำรวมอะค่ะแบบเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเมนูที่แบบว่าอาจจะเริ่มต้นให้เด็กๆทานก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่ากินง่ายเพราะว่าเอาไปทอดกรอบนะคะก็เด็กๆก็จะชอบเหมือนคล้ายๆกึ่งขนมนะคะทอดกรอบอาจจะไม่ชอบทานผักอะไรประมาณนี้อาจจะเริ่มต้นจากอย่างนี้ใช่เราก็ผสมเข้าไปยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการแม่และเด็กเดี๋ยวเราจะมีเมนูเด็กมาแนะนำให้คุณแม่หรอคะเพราะว่าคนที่ชมรายการนี้ก็รู้สึกจะเป็นคุณแม่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยใช่ไหมก็มีหลายวัยนะคะชมรายการของเรานะคะโดยเฉพาะในรายการฟังสบาย Flying Sing นี้นะคะก็มีใช่หรือว่าท่านผู้ฟังอยากจะแนะนำเมนูหรือว่าไปทานอาหารที่ไหนอยากจะแนะนำเมนูอะไรที่ว่าเด็ดๆและอร่อยสุดๆมาที่ก็ส่งแนะนำมาที่ TV เฉลิมกรุง @gmail.com นะคะถูกต้องนะคะก็แนะนำพวกเรามาได้นะคะถ้าหรือว่าอยากจะให้พวกเรานะคะไปทานที่ไหนก็บอกมาอยากจะให้พวกเราทำอะไรก็บอกมาเลยนะคะไปทานฟรีนะคะฟรีแต่ขอฟรีนะคะเรากับทีมงานจะยกขยงกันไปเลยนะคะยินดีบริษัทเลยนะคะขอแค่ฟรีนะคะเราจะแนะนำร้านท่านได้อย่างดีเลยนะเพราะว่าจริงๆยังมีขนมของไทยเราเนี่ยอีกหลายอย่างเลยนะคะที่น่ากินแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเราก็จะทยอยนำเสนอนะคะในทุกๆเรื่องเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอาหารนะคะคุณชายนี่เป็นอาหารเจหรือเปล่าคะไม่น่าใช่นะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่มีกลิ่นฉุนนะคะนอกนั้นยังมีอะไรอีกคะที่ห้ามที่เป็นผักแต่ว่าน่าจะเป็นกระเทียมเนาะมีกระเทียมพริกไทยก็ไม่ได้ใช่พริกไทยไม่ได้ใช่ไหมน่าจะน่าจะใช่นะคะก็สำหรับเพลงในช่วงนี้นะคะก็มี3เพลงนะคะที่จะให้ฟังกันนะคะเพลงกอดฟ้าค่ะเหมือนคนละฟากฟ้าฟ้าเหมือนกันเลยนะคะใต้แสงจันทร์เดี๋ยวไปฟังกันนะคะสำหรับ3เพลงนี้นะคะคืนนี้แสงจันทร์เต็มฟ้า
คืนอันใดที่หัวใจเรารักกันปานจะคลื่นแต่กายต้องห่างดังอาทิตย์ไกลกลางคืนมืดมนทนฝืนฝืนโชคชะตาได้ตลอดปลอบใจกันพระจันทร์ข้างแรม
ักเลยพระแม่จันทราสวยจริงเจ้าค่ะเอ๋ยน่ารักจริงเอ๋ยลูกสาวพระจันทร์
ที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็น2บทเพลงที่ไพเราะนะคะของคุณครูจงรักจันคณานะคะก็คือบทเพลงเทพเจ้าแห่งความประทมนะคะแล้วก็เพลงจงรักนะก็เป็นเพลงที่อาจารย์แต่งเพื่อชื่อของตัวเองเลยก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แต่งเลยชื่อเลยนะคะของคุณครูจงรักจันคณานะคะเป็นเพลงที่เราได้ยินกันเป็นเกิดมาก็ได้ยินแล้วว่าใช่ค่ะถือว่าเป็นเพลงที่คิดว่าแม้แต่เด็กในยุคนี้นะคะก็น่าจะมีมาทำในหลายเวอร์ชันนะคะใช่เวอร์ชันหรือเวอร์ซันโดยเฉพาะเวลาไปงานแต่งงานนะคะจะได้ยินตลอดเลยได้ยินเพลงนี้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพลงที่เป็นเพลงมาสเตอร์พีซใช่ของอาจารย์เลยนะคะเป็นเพลงที่พลอยไพเราะมากและนำมาโคเวอร์มากๆใหม่ๆเลยใช่มีหลายศิลปินหลายท่านนะคะนำมาทำใหม่นะคะเรียบเรียงกันท่านผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะฟังพวกเรานำเพลงอะไรที่แบบว่าเป็นเพลงเก่าๆมากๆหรือว่าเพลงอะไรก็ได้นะคะก็แนะนำพวกเรามาได้ที่แนะนำติชมนะคะว่านักร้องแต่งหน้าอ่อนไปหรือเปล่าหรือว่าอ้วนไปไหมพิธีกรอ้วนไปหรือเปล่าพิธีกรหอมไปไหมติดต่อได้กี่ช่องทางนะคะคุณน้องค่ะติดต่อพวกเราได้นะคะสำหรับทางอีเมลนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ tv.gmail@gmail.com ค่ะหรือทาง Facebook นะคะสมัยนี้ก็ต้องเป็น Facebook นะคะที่ www.facebook/เฉลิมกรุงทีวีนะคะก็จะพบกับข้อมูลข่าวสารของทางช่องของเราและก็รายการฟังสบาย Flying Sing ของเราด้วยนะคะใช่ค่ะชื่อรายการของเราคือฟังสบาย Flying Sing ไม่ต้องเผื่อทำท่าตามทำได้นะคะฝึกฟังสบาย Flying Sing เหมือนเป็นการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้หัดอะไรต้องแกว่งแขนแกว่งแขนเพื่อสุขภาพแล้วก็อาจจะเอาท่าของเรามาใส่อะไรอย่างนี้เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมพวกเราได้นะคะส่งกำลังใจมาให้พวกเรากันเยอะๆเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้รอกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะค่ะขอพบคุณในการติดตามชมในวันนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในเทปหน้าครั้งหน้ากับพวกเรานะคะฟังสบาย Flying Sing ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายไฟสิ้นฟังสบาย